เรื่องเกี่ยวกับการเสนอหน่วยงานการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะครับรับไปดูว่ามันมีเรื่องที่มีการประเมินอย่างไรนะครับส่วนตัวเสาตัวอะไรเนี่ยมีราคาที่ถูกต้องหรือไม่จะให้คณะกรรมการที่มีกองเราอยู่แล้วลองไปดูนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับก็คือถ้ามันเป็นการกระทำโดยทำให้ภาษีของชาวบ้านนะขาดหายไปหรือว่ามีการในลักษณะใดก็แล้วแต่